รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ้หลวงตาครับหลวงตาหลวงตาโอ้หลวงตาผมช่วยเสียครับผมช่วยเสียครับอ้าวอาคมสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วเหรอโอ้ยังไม่เสร็จหรอกครับพอไปถึงที่ประตูเขียนว่าเลื่อนก็เลยกลับมาก่อนแต่เนยคิดว่าเขาไม่ได้เลื่อนนานนะคมหรอกนะครับมันอาจจะเป็นแบบเลื่อนประตูนะครับก็ไม่เห็นเขาเขียนว่ามีประตูดิเขาเขียนว่าเลื่อนอย่างเดียวก็เลยกลับมาก่อนนะครับหลวงตาหลวงตาไม่สงสัยเลยว่าทำไมจนถึงป่านี้อาคมยังไม่ได้งานทำเนี่ยนิมนต์ครับหลวงตาเจริญพรรับพรนายโยมนะอายุวันโอสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุท่านคุณช่วงนี้ขอให้ขายดีๆด้วยเถิดจะได้มีตังค์ให้ลูกไปใช้ตนเปิดเทอมครับหลวงตาเปิดเทอมต้องใช้เงินเยอะเลยเลยโยมหน่วยโอ้เยอะสิครับหลวงตาไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าหนังสือค่าเสื้อผ้าค่าสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่แล้วก็เงินดาวค่ามอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้มันอีกด้วยครับหลวงตาเฮ้ย2อย่างหลังนี่มันใช้ด้วยหรอวะไอ้หน่วยโอ้ยถ้าไม่ใช้มันก็อายเพื่อนตายซวยคมอุ้ยเองนี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เรียนทองคำครั้งที่26 27และครั้งล่าสุดครั้งที่29สาขาละครส่งเสริมเยาวชนดีเด่นชีวิตยุคทันสมัยมันผ่านมันหายเธอไม่เต็มสักทีเจอใครที่เขาได้ดีก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันร้องหาอินฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออย่าแก่ปวดเฉียบพลันมาตั้งปอบวดกันใครมากกว่ากันจะกลายเป็นคนดีเย็นไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจนะโยมเย็นเย็นไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจของโยมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมาตอนนี้ครับท่านใดก็แล้วแต่ที่กำลังมองหาเงินเดือดร้อนเงินไม่มีเงินหรือขัดสนเงินเชิญมาด้านนี้เลยครับวันนี้เสี่ยโชคของเราเอาเงินมาให้ท่านถึงหน้าบ้านท่านแล้วจำนำอะไรก็ได้กู้เงินก็ง่ายไม่ต้องมีสินทรัพย์ไม่ต้องมีงานประจำแล้วก็ไม่ต้องมีสมองด้วยเฮ้ยคุณคิดได้ไงเดี๋ยวไก่ตื่นหมดฮะเราให้ไก่กู้เงินได้ด้วยเหรอครับเสียจัดการสิปวดหัวหมดละเสียเนี่ยไม่ครับเปรียบเอ้ยเสียครับแล้วดอกเบี้ยเสียคิดแพงไหมครับเนี่ยอ๋อไม่แพงเสียคิดไม่แพงครับคือเสียบอกตรงว่าใจจริงแล้วเสียก็อยากจะช่วยทุกคนอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระเพราะเสียต้องเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมีภาระตอนนี้เพราะโรงเรียนกำลังจะเปิดเทอมเสียก็เลยคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ70อะไรอ่ะเสียดอกเบี้ยไม่แพงอะไร70ไอ้70เนี่ยลูกน้องเสียพูดเสียยังไม่ได้พูดสักคำเลยฟังเสียจะคิดดอกเบี้ยทุกคนเพียงแค่ร้อยละ 0% โอ้โหโอเคโอเคเอานี่ไงเฮ้ยดอกเบี้ย 0% เลยทั้งต้นทั้งดอกไม่ต้องมีงานโอ้โหได้ได้สนใจไหมดีดีฮะเสียโอเคThank you.
การครับหลวงตาหลวงตาตามผมมามีธุระอะไรครับคืออย่างนี้นนท์หลวงตาอยากจะให้นนท์ช่วยบอกชาวบ้านว่าใครมีหนังสือเรียนเก่าชุดนักเรียนเก่าช่วยเอามาบริจาคเพื่อให้เด็กคนอื่นได้ใช้ซ้ำจะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ในช่วงเปิดเทอมใหม่นี้ก็ดีนะครับหลวงตาผมเห็นด้วยครับพ่อแม่จะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันอีกหลวงตามีอะไรให้ผมช่วยบอกได้เลยนะครับได้ได้ขอบใจมากยอดอาคมเตรียมตัวครับเตรียมตัวเดี๋ยวๆๆหลวงตาผมสองคนน่ะวิ่งไปเตรียมตัวอะไรครับนั่นน่ะสิอ้าวก็เตรียมตัวตั้งโต๊ะรับบริจาคไงครับโอ้ยว่าทำไมบอกฮะรับบริจาคอะไรกันครับไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปช่วยเองครับไปเนนไปโอ้โหอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยเดี๋ยวก็เคิร์มเคิร์มเฮ้วิ่งกลับมาวิ่งกลับมาสิครับอ้าวรออะไรกันอยู่ไปออกไปได้แล้วเขาไปถูกใช่ไหมฮะไปถูกไปตาไม่วิ่งไปเตรียมอะไรใช่ไหมครับกราบเรียนเชิญท่านสาธารณิกชนท่านที่มีใจบุญสุนทานเอาหนังสือเก่าๆชุดนักเรียนเก่าๆเอามาบริจาคเชิญทางนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเข้ามาเลยพวกอะไรเข้ามาครับมาครับมาช่วยกันทำบุญอ้าวมาเลยหิวไหมจ้าหิวจ้าจ้าอะไรเนี่ยพูดตั้งแต่เช้าแล้วมีมาครับถ้าหิวเงินอยากได้เงินไปใช้สดๆร้อนๆเชิญด้านนี้หนังสือเก่าๆเงินกู้ของเราบอกได้ว่าดอกเบี้ยเลยครับ 0% ดอกเบี้ยของเรา 0% ชุดนักเรียนของเรา 0% เชิญทางนี้เลยครับน้าคมครับพูดอะไรอะครับเอาไอ้นั่นมันพาเคลิ้มอะพอแล้วคมอย่าไปต่อปากต่อคำกับเขาเลยโอ้หลวงตาหลวงตาไม่ฟังมันพูดหรอครับมันชวนให้ชาวบ้านแต่เป็นหนี้เป็นสินเราเถอะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปมาเลยครับหลวงตาสวัสดีครับเจริญพรยังน้อยวันนี้ไม่ขายของเลยเนี่ยช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีนะครับหลวงตาว่าจะมากู้เงินในเจ๋งไปดาวมอเตอร์ไซค์ให้ลูกขี่ไปโรงเรียนนะครับเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์เป็นจักรยานดีไหมครับลุงปั่นไปโรงเรียนจะได้ไม่อ้วนไงครับเล่นพูดอะไรดูหุ่นตัวเองบ้างนะอ้วนยังลูกหมูไปจะบอกเขาโรงเรียนมันอยู่ไกลนะครับเนนยังน้อยหลวงตาว่าอย่าเพิ่งไปกู้เขาเลยนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาโยมจะต้องหาเงินมาใช้นี่มันลำบากนะคิดดูให้ดีนะโยมไอ้ถ้าเดือดร้อนกันเชิญด้านนี้เชิญด้านนี้เอานั่งเลยดอกเบี้ยสมมติอย่างนี้หาที่ไหนได้เอาเดือดร้อนเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ามา 30,000 เอาเซ็นเลยเซ็นเลยเซ็นตรงนี้ดาวนี่ผู้กู้ไอ้ผู้กู้โอเคจบป้าพอเรียบร้อยจบเฮ้ยนี่เดี๋ยวยังไม่ได้อ่านเลยจะอ่านทำไมสัญญามันก็เหมือนกันทั่วไปทุกที่นั่นแหละ 30,000 รับเงินไปเลยเอาไปขับได้เลยขับได้เลยไม่ต้องคิดมากทำเยอะเลยนะเอาไปฝากแม่ทำไมอ่ะเจ๋งกี่จ๊อดเป็นไงบ้างเสียเอาเงินไปให้ชาวบ้านกู้ได้เยอะไหมเยอะมากครับเสียมีคนมากู้และที่สำคัญนะครับมีคนเอาของมาจำนำให้เราด้วยมีของมาจำนำดีดีดีไหนเขามีอะไรใครเอาจะอะไรไปจำนำบ้างนี่ทั้งนั้นเลยเหรอเสียครับนี่ครับพระรอดโอ้พระรอดครับแล้วให้เขาจำนำเท่าไหร่ 30,000 บาทพระอะไรให้เขาไปตั้ง 30,000เสียเสียครับใจเย็นสิครับเสียจะบอกว่าพระองค์นี้พุทธคุณสุดยอดอิทธิปฏิหารนี่แจ่มโบยังไงเสียครับเสียจะตะไปได้ไหมเอาตะไปที่ตัวสูงสูงโอ้ยตัวเตี้ยประมาณนี้ที่ผมไว้ผมเป๋หัวล้านที่หน้าหวานหวานหน้าหดหดนั่นแหละคนเดียวกันนี่ผู้หลาวคุยตะไปครับเสียครับเหยียบ180ขับรถอะไรเลอะกระบะตะไปขับกระบะเหยียบ180ยี่ห้ออะไรยี่โตโยต้าตะไปขับกระบะโตโยต้าขับกระบะโตโยต้าเหยียบ180สีอะไรสีดูอุ้ยเอาเบอร์แล้วไปโทรหาเมียเขาเลยถามเขาดูเลยเบอร์อะไรอ่ะเบอร์นี่ถามซะเบอร์มาดิแล้วตะไปเป็นยังไงขับกระบะไปอ่ะเหยียบ180เชี่ยไปเสียตะไปขับรถไปแหกโค้งควับตะไปไม่ตายตายคาที่
ใครเห็นก็ว่าตายแล้วตายไหมตายแต่ว่าตะไปตายพระรอดพระรอดถูกควายเอ้าไอ้ด่าเรื่องอะไรเนี่ยฉันด่าแทนเสี่ยวเว้ยโอ้โหเฮ้ยอย่าทำจ๊อดนี่คือลูกบุญธรรมเสี่ยเป็นไงล่ะเสียเป็นไงล่ะที่ต่อไปเสียจะเอาจอร์ดไปขัดสีเชวีวันไม่ให้เหม็นเปรี้ยวล่าสุดนี่ลุงเขาเป็นนักมวยลุงเป็นนักมวยก่อนขึ้นชกบอกให้หลายเขาเนี่ยเอาวนผากสามรอบวนสามรอบทำมังรัตนานังสังขังรัตนานังเหนียวสุดสุดพอเป็นยกแรกโดนฟันศอกเชื่อไหมโอ้โหกลับมาขึ้นต่อยได้เหมือนเดิมหน้าหายไปแถบนึงไปล้มมวยไงจะขอค่ายมวยมีฟันแรกน้ำเย็นๆจมวดขอบคุณครับแมวบอกตาบ้านใจซะเหลือเกินโอ้โหจีบน้ำเป็นต่องเลยแมวจะรบกวนสักแก้วได้ไหมจ๊ะคือฉันเข้ามาด้วยขอให้ไปหยิบเองสิพี่อยู่ในตู้เย็นอ่ะโอ้โหเลือกที่จะปฏิบัติซะด้วยอาคมไปหยิบน้ำให้ขวดดิให้ข้าไปหยิบไปเหรอใช่โอ้ไม่ไปหรอกเมื่อวานข้าเข้าไปทีแล้วเข้าไม่ถึงโดนสกัดใครสกัดวะซุปไก่สกัดมันคิดได้ยังไงวะฉันคิดไม่ทันเองเข้าไปหยิบเองเลยคงจะไม่ได้เอาทำไมอ่ะฉันรับไอ้สิ่งที่มันเป็นนรกไม่ได้อีกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกวะวันก่อนฉันไปเปิดเจอจัดจ่ะเจออะไรผักชีฮะมันผักแม้กระทั่งชีมันคิดได้ยังไงวะถ้ามันผักหลงตาเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะเตะให้ล่วงทั้งตู้เย็นเลยดีพอไม่เด็ดแล้วแล้วก็ไปกินด้วยกินข้าวไอ้นนท์เนี่ยนนท์ครับปรึกษาเลยนะดิว่าไงพี่เรื่องไอ้เจ๋งที่ไอ้เจ๋งมันบอกว่ามันจะปล่อยเงินกู้ช่วงที่เปิดเทอมเพื่อให้ผู้คนเข้าไปกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยสักบาทเลยมันแปลกๆป่ะเพราะว่าคนชั่วอย่างไอ้เจ๋งเนี่ยนะที่จะทำอะไรแล้วไม่หวังผลตอบแทนมันเป็นไปไม่ได้ครับพี่ยอดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองตรวจสอบดูแล้วกันครับไอ้นี่กระจิตเป็นสามล้อถูกหวยเลยไม่มีมาดพระเอกสักนิดหนึ่งเลยชื่นใจไม่ต้องไปหยิบในตู้เย็นด้วยงั้นเดี๋ยวไปเจอผงเจอผักเจออะไรสกัดจะวุ่นวายอันต้นเฮ้ยไอ้หน่วยอะไรไว้เจ๋งข้ามาเก็บดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยอะไรเองวะอ้าวดอกเบี้ยกับเงินกู้ที่เองกู้ครับไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกไอ้ตอนเปิดเทอมไงอ้าวก็เองบอกเข้ามาดอกเบี้ย 0% ไงเราเอ้ยก็ใช่ดิ 0% ไงเออแต่ 0% แค่3วันเว้ยนี่เฮ้ยตู้หนังสือเล็กแค่นี้ใครจะไปเห็นวะเฮ้ยเฮ้ยพูดแบบนี้ลือจะเบี้ยววะไอ้เบี้ยวอะข้าไม่เบี้ยวหรอกเว้ยแต่ตอนนี้ข้ายังไม่มีโอ้ไม่มีก็ไม่เป็นไรไอ้เจ๊กหยุดด้วยทำไมเฮ้ยฮะนี่ไปใช้ข้าแล้วก็เองและลูกเองจะต้องโดนอะไรบอกมาสิไอ้จอร์ดถ้าพรุ่งนี้ไม่จ่ายนะสิ่งที่แกต้องเจอแล้วก็ฉันจะเอาเมีดกรีดแล้วก็เอาช้อนเนี่ยขวานแล้วก็ให้มันเอาเม็ดออกมาให้มันเหลือแต่เนื้อฉันก็จะใส่น้ำเชื่อมลงไปทีนี้แหละฉันจะจับลูกแกอัดกระป๋องแล้วขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วถ้วยใช่ก็กระป๋องไอ้เวนเฮ้ยไอ้เจ๋งเอาอย่างงี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะรีบหาเงินไปจ่ายค่าดอกเบี้ยให้เองก่อนเลยแล้วกันแต่ขอร้องนะเว้ยอย่าทำอะไรข้ากับลูกของข้าเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยขอร้องนะเว้ยข้าจะขอร้องก็ได้เอออย่าลืมนะเว้ยเฮ้ยไปเอ็นพรเอ็นพร
สวัสดีตอนเช้าเช้าไปซื้อของนี่ไงเอาไปซื้อของเฮ้อเรียนพร้อมโยมสบายดีนะเป็นอาญาป้าบุษบาบุษบงเฮ้ยช่วยด้วยช่วยมาช่วยจับหน่อยช่วยด้วยอาคมข้าตามไปได้ครับหลวงตาเฮ้ยไม่ใช่อาคมทางนี้ช่วยด้วยเลือกไปดูที่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเอากระเป๋าขึ้นมาทีแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วช่วยด้วยกระเป๋าเดินยังไงวะไม่ดูคนหรือไงนี่เสียนะเนี่ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยไอ้นั่นวิ่งมากระเป๋าคนเสียมันได้อะไรเสียเฮ้ยเรื่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาจับเสียทำไมหยุดอยู่นิ่งๆไม่อยากถูกฟันไส้แตกอยู่เฉยๆคือเสียไอ้นี่มันเป็นโจรวิ่งมากระเป๋าเป็นโจรวิ่งมากระเป๋าครับอุตส่าห์แล้วตอนนี้เสียเขาเป็นตัวประกันสิก็ช้าๆอยู่สิเฮ้ยนั่นเสียนี่วะเสียเราโดนจับไปเลยเสียครับเสียเราไปเลยครับหยุดนะหยุดหมวดหยุดนี่เจ้าที่ตำรวจหยุดตรงนี้โอ้โหดูไม่ออกเลยว่าเป็นตำรวจแต่งตัวแบบนี้แต่ไอ้จอดเอ้ยนี่ทำไมจะไปกวนเขาได้ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยเสียเป็นไงบ้างอ่ะโอ้เสียสบายดีนอนเล่น iPad อยู่ที่ห้องแอร์ไงทุยอย่าทำอะไรเสียด้วยอย่าลงมาด้วยอย่าทำอะไรเสียตายถ้าเสียเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ฮะผมขอบ้านริมคลองทุยเอาบ้านริมคลองอ่ะแล้วจอดอ่ะก็คอนโดไปดิคอนโดดีกว่าเสียขอคอนโดนะเฮ้ยเห็นจอดครับบ้านคอนโดบ้านริมคลองจะได้เมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวเสียจัดให้ให้เสียปลอดภัยก่อนได้ไหมอย่านะเพราะว่าเสียตังค์เฮ้ย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 แล้วคราวนี้นะติดคุกหัวโตแน่ขอบใจมากหมดนนท์เฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบได้คอนโดแล้วเชียวอะไรอะไรเกือบได้คอนโดอะไรขอโทษครับเสียขอดูหน้ามันสักหน่อยอยากรู้ว่ามันเป็นใครไอ้นุ้ยไงที่มากู้เงินเสียหลานยายรวยข้างตลาดอ่ะนุ้ยทำไปทำไมมาแล้วครับหลวงตาเฮ้ยทำไมแกกล้าทำแบบเนี้ยทำไปได้ยังไงอ่ะนี่ใส่เลวจริงเลยอ่ะใส่เลวจริงเลวมากเลยอ่ะทำไปได้ยังไงไม่รู้พอละโยมพอละนี่โยมนวยโยมทำแบบนี้ทำไมฮะจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะทำหรอกครับหลวงตาผมมีความจำเป็นจริงๆครับลูกผมกำลังจะเปิดเรียนตังค์ผมมีไม่พอผมก็เลยไปกู้เขาแล้วก็ถูกเขาโกงครับหลวงตาแต่มันยังบอกอีกว่าถ้าผมไม่หาตังค์ไปจ่ายดอกเบี้ยมันจะทำร้ายผมและลูกครับหลวงตาใครทำร้ายเราทำร้ายยังพูดดีฮะงัวนุ้ยแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะโยมก็ไม่น่าจะไปฉกชิงวิ่งราวขโมยทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นเขาผมผิดไปแล้วครับหลวงตาที่ผมไม่เชื่อฟังคำสอนของหลวงตาผมมันไม่ดีเองไม่รู้จักประหยัดสร้างหนี้ให้กับตัวเองผมขอโทษครับหลวงตาผมผิดไปแล้วครับเอาละไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมันยังไม่สายเกินไปที่จะกลับจิตกลับตัวกลับใจได้เนาะแต่ยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับดาบครับนี่ครับของกลางเชิญตัวครับข้าคิดแล้วไม่มีผิดไอ้เจ๋งว่าคนชั่วๆอย่างเองเนี่ยไม่เคยให้อะไรใครฟรีๆหรอกอ้าวพูดดีในฝันเล็บขบตอนมายืนทำไมไม่อ่านสัญญาให้ดีอะฮะแล้วที่มากล่าวหาไม่ได้นะเว้ยเงียบไปเลยเจ๋งเงียบไปเลยทำ
ำผิดยังไม่ยอมรับผิดแย่มากเทงเอาเงินเสียไปให้ชาวบ้านยืมกู้แล้วก็เอาดอกเบี้ยเขาเจงทำงี้มันก็ผิดแล้วก็เสียเคยบอกเจงแล้วว่าเสียอยากให้ชาวบ้านกู้โดยไม่ต้องคิดดอกเบี้ยเพราะอะไรเพราะช่วงนี้ชาวบ้านจะเปิดเทอมใช่ไหมจะเปิดเทอมเขาเดือดร้อนลูกเต้าต้องเรียนหนังสือเออแล้วเอาไปให้กู้แบบเอาดอกเบี้ยเนี่ยคิดเองโดยพลักการนี่แย่มากโอ้โหเสียนี่ใจบุญจริงนะครับเนี่ยเงียบไปเลยจอดเงียบไปเลยฟังเสียชาวบ้านจ๊ะฟังนะตั้งแต่นี้ต่อไปเสียจะให้ทุกคนกู้เงินโดยที่ใครมีความประสงค์จะกู้มาบอกเสียโดยตรงเสียจะคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% จนกว่าจะใช้หมดทุกคนว่าดีไหมดีค่ะเอาล่ะส่วนเจ๋งกับจ๊อดเดี๋ยวกลับไปเสียจะต้องอบรมสั่งสอนหน่อยแล้วก็ต้องมีการลงโทษกันนิดนึงต้องเข้าใจเสียนะไปอ๋อเดี๋ยวสินะต้องกราบนมัสการลากราบนมัสการลาเจริญพรยมโชคไปนี่ถึงเวลาละเออเจริญพรโยมฟังหลวงตานิดหนึ่งนะการที่เรารักลูกเราเนี่ยมันไม่ผิดหรอกแต่เราต้องรักให้ถูกที่ถูกทางต้องสั่งสอนเขาให้รู้จักพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อรู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของเงินที่เราหามาได้แล้วต่อไปพอเขาโตขึ้นเขาจะเป็นคนดีของประเทศชาตินะโยมนะเอามาคุยไลน์กับผู้หญิงแทนอาคมพี่โยส่งรูปพี่นนท์ไปทำไมล่ะครับแกมีความรักตั้งแต่เมื่อไหร่และกับใครข้าจะมีเมียแล้วมีเมียก็ผมไม่นัดเจอกันแล้วมาเจอเจอใครที่เขาได้ดีก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกัน